แล้วเดี๋ยวแจ้งเพิ่มสิทธิ์ของไทเดนคุณป๊อปคุณครับผมสวัสดีครับน้าผมสวัสดีน้องโอเคครับเพิ่มสิทธิ์ของไทเดนก็คือเราให้สิทธิ์อิสระในการเดินทางไปมาระหว่างวัดซิตี้กับวัดมัลติเวิร์สแต่กรณีที่1คือจะไปแบบปกติแล้วแต่เลยแล้วเปิดสิทธิ์ให้กรณีที่2คือทำงานทำงานในที่เนี่ยในกรณีทำงานใช่ไหมเราจะเตรียมงบสำรองไว้ให้ 1,000 ถ้วนอ๋อจุดแล้วค่ะจุดแล้ว 1,000 ถ้วนเป็นการดำเนินการทั้งหมดขึ้นอาวุธซื้อรถหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะทำงานให้เราติดงานเพราะฉะนั้นได้เท่าเทียมกันหมดก็คือแก๊งละ 1,000 สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมและในกรณีที่ถ้าเกิดว่าสมมติจะต้องลงไปทำงานเงื่อนไขคือเราไม่ได้จำกัดลิมิตถ้าเกิดว่าเราให้ลงไปทำงานนั่นก็คือถูกประเมินมาแล้วว่ามันควบคุมไม่ได้แล้วเราก็จะปลูกฝังให้เขารู้ว่าถ้าเกิดว่าทะลุลิมิตมันจะเป็นยังไงเข้าใจใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับครับนาเข้าใจครับนั่นแหละครับที่จะแจ้งแล้วก็เดี๋ยวส่งรายชื่อไอ้นี่มาไว้ทิ้งไว้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความสมัครใจถ้าอยากจะลงไปเที่ยวเล่นตรงนู้นก็ได้ไม่มีปัญหาลงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้อาวุธหรืออะไรก็ตามแต่รอเงิน 1,000 ล้านก่อนโอเคนะได้ครับนะคือคำตอบนี่หมายถึงว่าต่อจะเลือกลงมาเที่ยวเล่นก่อนหรือว่าไม่ใช่ครับยังไงครับนะมันเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มให้กับไทเดนแล้วครับเข้าใจครับแต่ว่าก็คือถ้าต้องการเมื่อไหร่ค่อยบอกนะใช่ไหมครับไอ้ข้อเสนอตรงนั้นถ้าเกิดว่าสมมติมีงานที่จะต้องให้จัดการอ่ะเราก็จะเลือก1ใน3นี้ลงไปได้ครับนะโอเคได้หรือในกรณีพิเศษคืออยากจะลงไปพร้อมกันทั้ง3ก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคครับนะประมาณนั้นครับได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งพี่เฉินให้ได้เลยเรียบร้อยครับนะครับครับเท่านี้ใช่ไหมครับมีโอเคครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับนะจะพาไปทัวร์นี่ว่าอย่างงานนี้อ่ะนะเนี่ยพาทัวร์ชัวร์งานนี้นะพาไปทัวร์ชัวร์ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกกันเนี่ยไอ้ที่เราบินไปคือไม่มีแล้วหรอวะของอะของอะไรครับบนเรือรีตัวหมดแล้วครับผมวันนั้นผมไปครับผมไปเป็นสภาครับตอนนั้นขอหายมาตัวพี่ก็ไปผมไม่หรอเออว่ะเชี่ยบอกเขาเอารถใส่นี่ไปได้ป่าววะเอาแท็กไปได้เอารถใส่เรือไปได้ป่ะเอาแท็กไปได้อ่ะมาได้ครับถ้ามีสตอรี่อ่ะเอาแท็กมากันอย่างแรกเลย1คันตอนแน่ๆแล้ว OC 1เหลือแต่เกงในมั้งที่นู่นน่ะกูว่าไม่กูว่าพี่ถ้ามันทำแบบนี้ได้นะไอ้สาวเวียนน่าจะโหดสุดไปนู่นน่ะกูว่าดูทรงแล้วไม่ต้องมาเล่นกับใครหรอกให้มันไปคนเดียวของมันน่ะแก๊งมันน่ะไปเลยแก๊งเดียวอ่ะไปเออเขามีงบให้ด้วยป่ะงบ 1,000 M ไงครับเดี๋ยวผมเลยถามนะให้เคลียร์ก่อนเดี๋ยวว่าอันนี้คือมันเป็นโปรแกรมช่วงไหนประมาณไหนหรือเริ่มเลยหรือยังไงรายชื่อคืออะไรกูถามให้เคลียร์ก่อนทำที่หนูอยู่ด้วยหนูก็ตกใจเหมือนกันหนูก็อุทานไปเลยบอกเอ้ยมึงทำบ้าอะไรเนี่ยค่อยคุยแล้วกันจะชวนคนแล้วเว้ยอะไรค่อยคุยแล้วกันน่าจะมีหลายเหตุการณ์อยู่ไปก่อนเดี๋ยวตีก่อนค่อยไปคุยกูเห็นตำรวจยืนอยู่กับน้าแล้วกูไปดีกว่าลงไปทำอะไรคิดว่านะน่าจะแผนล่วงหน้าไว้ครับสำหรับการลงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมัลติเวิร์สก็มีสภาใช่ไหมมัลติเวิร์สก็มีสภาแล้วคือสภาของที่นี่กับมัลติเวิร์สก็ถ้าเกิดว่ามันคุมไม่ได้อะไรประมาณนี้คงใช้ไทเดนลงไปอะไรประมาณนี้ปะไม่รู้ว่ะน้าเขาคงอันนี้แหละเดี๋ยวใครขาดเฮ้ยคนขาดใครพี่ต้องพูดชื่อว่าใครอยู่ใครไม่อยู่พี่ซันอยู่รถกูพี่เรียกทีละชื่อแล้วก็ขาดเลยเฮ้ยเอาใครไม่มาพูดหน่อยเว้ยฮัลโหลพี่หลงไม่มาพี่หลงไม่มาขอบคุณอีฟน้องอีฟเหมียวด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับวันนี้ขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ครับ3เดือนถึงจะเป็นนานครับพี่ก่อนเปิดถุงหน่อยครับต่ออะไรไปสร้างนี่เพิ่มมานี่อะไรพี่สุดเท่นะเฮียสกินมึงคืนตังกูยังพี่นี่ไอ้รอยเฉินมาคืนก็ได้แล้ว5ล้านเนี่ยหมดละเพราะว่าเอาตัวที่จะใช้ก่อนไปทำกล่องซ่อมไงชีวิตตังก็เป็นหนี้ชาวบ้านเขาแล้วก็ไปเอาสกินมาอีก
พี่นี่เหมือนซูลมันก็คนที่ยืมบอกว่าไม่รีบใครอะพี่ใครให้พี่ยืมอ่ะไอ้จอใครนะโดนซ้ำยาวเออลูกโหลูกแรกมันมาตลอดเชียร์กับพวกกันขบวนเต็มเฟซไปเฮ้ยหลบมีแค่นี้เหรอเฮ้ยข้างตู้มาเร็วตีได้แล้วคุยหน่อยแป๊บเดียวขาดสามสี่สิบเริ่มนะขาดเท่าไหร่นะหรือว่าบิลลี่ไม่อยู่วันนี้บิลลี่ไม่ได้ขาดพี่หลงเอ้รีเซ็ตของอีกทีนึงใครลืมอะไรเปล่าหยิบทีเดียวเลยนะเฮ้ยจะพูดทำไมวะเฮ้ยไอ้ดุกอะไรดุกอะไรผมห้าจับผมห้าเวินเวอร์แรงมากแรงเทียบมั้ยนี่คนไงมาแล้ว567เอ้ยซัพพอร์ตอะไรดีแดงเปล่ามีให้20บันเป้ให้พรเนี่ยพรมาครบป่ะนี่ผมก็ยังไม่ได้นอนเลยใครดีแดงเปล่าซัพพอร์ต445ครับพี่อ้าวจริงพี่ผมไป69ครับพี่รู้มั้ยผมไปไหนมา674ครับ674ครับชาบูลองยืนผม583เยอะอ่ะเอาไงยาอ่อนชื่อแมวมายิงผม574ต้องครับเป็นที่อะไรครับไอ้เหี้ยเป็นที่อะไรไหนสัตว์ไหน383พี่183แล้วก็407 20คนครบเลยหลงคนเดียว21ครบแล้วแล้วพี่หลงมาแล้วพี่หลงมาแล้วพี่หลงมาแล้วเว้ยเข้าวอร์มาแล้วเว้ยดูไอ้แกอยู่ในวอร์จริงป่ะวะสัตว์กูไม่ได้อยู่ครับไอ้โง่มึงดูชื่อกูผมแล้วไม่กันผมแล้วไม่กันไอ้พูดถึงมึงครับเอ้ยเร็วๆๆเช็คของเช็คของเดี๋ยวรอกันพี่เดี๋ยวรอก่อนพี่อีเอายอมแบ่งชาวบ้านเขาเปิดตึกเปิดได้ดีอีกรู้ว่าดวงทุเรศให้แกเสือกเปิดหมดไปคนเดียวอ่ะพี่โถไปไหนจ๊ะบ้างสวยๆพี่สวยเฮ้ยคุยเรื่องปืนก่อนคุยเรื่องเล่นก่อนเร็วกันไอ้วันเล่นกับเขาคือทุกอย่างปกติหมดเลยนะไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะใช่ไหมแวนเขาไม่ได้ขออะไรเลยใช่ปะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงไอ้เขาถามไอ้ซันมาว่าเราจะเล่นแบบชนแต่ไฟใหญ่ไหมไม่เขาขอรีไฟขอรีเซ็ตอะก็ซันก็บอกเขาไปว่าถ้าสมมติใครอุ้มไฟใหญ่เสร็จก็รู้กันแค่นั้นโทรไปบอกเขาเลยก็รู้อยู่แล้วเราอุ้มไฟใหญ่เสร็จเราก็ไอ้นี่ไอ้วันๆน่ะถ้าเกิดเขามาไล่ช่วยเราก็อุ้มเรื่อยๆนะแต่ถ้าเวลามันห่างมากเราอาจจะปล่อยเหมือนเดิมแบบเมื่อวานพี่ครับแล้วอย่างงี้กูว่าจะวุ่นวายอยู่วันเนี้ยแล้วอย่างงี้ถ้าเราโดนอุ้มแล้วเราช่วยเพื่อนน่ะพูดเดียวใช่มั้ยโอเคโจว่าไงถ้าเราไปช่วยเพื่อนเราจะโดนก็ช่วยให้เสร็จไงอ๋อโอเคครับโอเคคือช่วยได้ถูกมั้ยช่วยได้โอเคพี่เอ้ยผมแดงมีคันน่ะใครขับผมแดงมาตรงนี้หน่อยมาตรงเนี้ยมารวมตรงนี้ใครถือผมแดงที่เอาผมแดงมาเล่นน่ะมอเตอร์ไซค์นี่ถ้างี้มึงเก็บรถร้านเลยมีตอนนี้มึงต้องไม่มีรถร้านนะวันเนี้ยถ้าเยอะขนาดเนี้ยเล่นแบบเมื่อวานเลยเอาพรมแดงไปสู้ตำรวจเพราะมันขวดไอ้ทุยมันคู่เดียวมามันขาด4คันเลยนะพี่ก๊อตมี10คันนะพี่ก็นั่ง2อ่ะมันก็นั่งไม่เป็นไรคันที่ขาดเดี๋ยวค่อยตามเอาเดี๋ยวนั่งให้ครบอ่ะนู่นอยากรู้ว่าตอนนี้ยังตอนเริ่มรถยังไม่ครบอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อมีคนมาโอนได้ใช่มั้ยอ๋อนะอ๋อมันก็น่าจะพออยู่ไหมเออไม่เป็นไรก็เล่นแค่นั้นแหละเล่นแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นเขาไม่มีเลยอี้อ่ะคือง่ายๆคือวันเนี้ยมึงมีคนสวยอ่ะมึงฟังพี่น้องเว้ยมึงอุ้มปกติเลยเจอตัวลงตัวหลุดที่อะไรมึงจับเขาอุ้มปกติเลยแต่คือถึงเวลาที่เราจะเซตกันเราก็ปล่อยเขาไอ้ซันมึงบอกเขาเล่นปกติไปแค่นั้นแต่เราปล่อยเขาเองอ่ะถ้าเกิดว่าเวลามันห่างเกินอ่ะเดี๋ยวดูคำนวณเอาพี่โทรไปเคยอธิบายเบอร์มา35486 35486คุยกันเลยเนี่ยเมื่อวานมึงเจออะไรเมื่อวานมีคนพลาดอะไรตรงไหนใช่มั้ยมีคนยังไม่ได้เล่นเมื่อวานฮัลโหลครับจีแดงวันนี้ไอ้จบเพื่อนรักฮัลโหลครับฮัลโหลครับเพื่อนรักว่าไงเพื่อนรักไม่ใช่ครับพี่ผมพูดกับเพื่อนผมครับแดนวันครับคือเดี๋ยววันนี้เล่นปกติไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าปกติแล้วคือถ้าสมมติใครได้ไฟใหญ่อุ้มเสร็จพี่ก็ถ้าสมมติว่ามันเวลามันห่างเกินจากหอแรกอ่ะพี่ก็จะปล่อยไปเรียครับก็คือเล่นแบบจับตัวหลุดอะไรปกติเลยปกติเลยครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไงหมายถึงว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นไฟแค่อุ้มใหญ่แล้วพอตัวหลุดมาเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันเอาไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะแบบมันจะคิดกันยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะได้พอดีผมจะได้ตอนแรกผมว่าจะเปิดจะได้ไม่เปิดตู้สภาครับที่เล่นแบบนั้นจะได้ไม่เปิดตู้สภาแบบหยิบบูเดี๋ยวเพื่อบางคนมันลืมหยิบอย่างเงี้ยครับหยิบบูเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเรื่องย้ำอาวุธหรอหรือไงใช่ครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับเพื่อบางคนมันลืมอย่างเงี้ยครับ
ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเช็คให้ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่คือถ้าเราลืมมันต้องไม่ลืมดิไอ้เหี้ยยังไม่หลังเที่ยงคืนเลยได้ได้ครับพี่ได้ครับเราย้ำเพื่อนเราดีๆเดี๋ยวพี่ก็เตือนน้องฝั่งพี่ให้อีกทีได้ครับพี่ได้ครับครับผมเดี๋ยว 6:40 เดี๋ยวผมส่งจีไปก็ได้เบอร์นี้ใช่มั้ยเวลาแบบเอาจะส่งจีไปใช่มั้ยได้ครับได้ใช่มั้ยครับโอเคมึงไปเลยไปไกลเลยเฮ้ยพี่ฟังเว้ยพี่บอกไม่มึงอุ้มสมมาจะบ้านมึงก็เปลี่ยนเป็นปืนอ่ะแล้วมึงก็ยิงช่วยคนที่ถืออาวุธแล้วเดี๋ยวมึงทำนี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดอ่ะไม่ต้องแบบอยากเล่นคนเดียวอ่ะพี่ครับขยับนิดนึงครับช่วยกันเล่นอ่ะเอางั้นมึงอุ้มมาขึ้นมือได้แล้วมึงได้เปลี่ยนตัดเราเว้ยพยายามอย่าปล่อยศพแบบว่านอนเฉยๆใช่ใช่ไอ้อุ้มไว้ไม่ได้แค่นั้นมีพวกพยายามปล่อยศพไปเท่าไหร่คือถ้าอุ้มติดมือแล้วอ่ะพยายามอย่าวางเกียรติอาวุธเออนั่นแหละใช่ใครมันยิงยางยางเฮ้ยสรุปเล่นมือแล้วพยายามอย่าลืมฮัลโหลสรุปเล่นปกติเลยนะคืออุ้มปกติเลยนะเล่นเหมือนเล่นตีปกติไม่แล้วปืนมีใครบ้างหนูของอะไรนะแล้วก็ปืนมีใครบ้างวะตอนนี้ในวอลโหเฮียมีแต่คนเล่นมันไม่มีอะไรมันเป็นคนข้ามหรือพี่ต้นไม่เล่นปืนให้พี่เห็ดเล่นปืนแต่เล่นปืนอะไรพี่มีปืนพี่ใครรู้บ้างมั้งคะไปด้วยอะไรนะมีปืนเหรอพี่ไปกูนะครับพี่ไปกับตู้ตอนอุ้มยังไงเลยเดี๋ยวขัดปืนเหรอพี่ไม่ได้เดี๋ยวขอคุยกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดคุยเลยก็ได้ไปไม่เรื่องนี้พี่ทำผมดูแย่ไหมนะเบ้มึงยังไม่จบกับฮิวเลอร์คอยก่อนเนี่ยไอ้มาจับปืนก่อนไอ้ส้มไอ้เปย์มานี่ไอ้มาหาพี่เป็นมอเฮียแวนส้มเปย์มีใครจะเล่นปืนเพิ่มไหมไอ้ซูก้าอยู่ไหนไปเลยไอ้แซมแมนอยู่นะไอ้ส้มแยกไปตรงพอดดำดิปืนภาคพื้นอะพอไหม4คันไอ้สูด้วยภาคพื้นอะไอ้สูภาคพื้นไม่อยู่นู่น3คันพอไหมข้างนอกผมต้องเล่นอะไรอะผมว่าน่าจะไม่พี่หนองเล่นนอกพี่หนองอยากเล่นอะไรครับพี่วันนี้พี่เล่นอะไรเล่นนอกไหนเล่นนอกไหนเล่นบ้านเล่นบ้านเออผมเล่นบ้านเหมือนกันผมอยู่ยุธยาพี่อยู่ไหนบางพีไม่อยู่นี่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยบ้านเนี่ยพี่หลงครับพี่หลงครับถ้าผมแดกเขาไม่เยอะผมว่า3,000ก็พอบางทีอะไรในนี้มียุทธยาด้วยหรอมึงบ้าเหรอพี่หลงเย็นพี่เพราะว่าปืนในไฟเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเติมมาจากที่แซมเนี่ยไอ้10จะเล่นปืนในไฟใช่ป่ะอะไรนะแซมนอนเยอะในไฟหรอนอนเยอะครับมึงเล่นปืนในไฟใช่มั้ยงั้นคงไม่นอนเล่นปืนในไฟเล่นได้10ปืนก็ได้ปืนปักปืนอ่ะไม่นอนครับพี่เลิฟไม่นอน50มานี่อ่าโอเค3คน3นะปืนในไฟ3แล้วปืนข้างนอก3แน่พอพี่ว่าวันนี้แล้วก็พวกมึงย้ำอีกทีนะเว้ยคือคนอุ้มอ่ะเป็นไม่ได้อ่ะมึงเปลี่ยนไอ้นี่ด้วยโทรศัพท์อ่ะเป็นไอ้นี่ด้วยถ้าไปคนเดียวอ่ะเป็นแบบไม่ใช้คีย์บอร์ดอ่ะไม่ใช้เมาส์อ่ะมึงจะได้อ่านรถสี่ไปสองได้ไหมครับได้รถสี่ไปสองได้ครับคือวันนี้มึงหาพรมแดงไปเลยวันนี้มีแต่พรมแดงไปคือรถเดี๋ยวเขาจะส่งจีมให้คือรถเลยไปใครดีวะขอให้ใส่ก่อนไปร้อยเปอร์ใครรถบ้างใส่พี่ใครว่าบ๊อบพี่ก่อนไปเลยไปเลยไปบ๊อบบ๊อบคนไปบ๊อบอยู่นี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบไหนวะมึงเรียกบ๊อบหรือเรียกกูเข้าไปตรงกลางที่บ๊อบเดี๋ยวค่อยหน้ามาก็ได้อย่าไปรอบสองนะพี่ให้ผมที่สามเหรอพี่ตั้งขบวนหน้าบ้านพี่หลงก็ได้ไปพี่หลงใครจะไปไกลหลงก็ไปเถอะไอ้เหี้ยชอบทิ้ง